ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้พูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดค่ะ024960493-4แล้วก็ SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถาม4221606นะคะแต่ก่อนที่จะพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวพระอาจารย์คำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้ฟังกันอีกครั้งนึงก่อนนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะสำหรับการงานวันนี้อย่าตรงจนเป็นไม้บรรทัดนะคะจะต้องรู้จักการซิกแซกหรือว่าคิดพลิกแพลงบ้างงานของคุณจึงจะสำเร็จการลงทุนวันนี้ก็เน้นการออมเน้นเงินปันผลวางแผนระยะยาวเป็นหลักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วสมาชิกภายในบ้านมีเกณฑ์ขัดแย้งกันสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองค่ะต่อไปชาวราศีกุมงานวันนี้ขอให้มีความเชื่อมั่นนะคะเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมหรือทำงานที่ท้าทายการเงินนะคะอย่าใจร้อนหากมีโอกาสผ่านเข้ามาก็ให้ดูความเป็นไปได้ก่อนและความรักวันนี้มีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ถูกใจโดยเฉพาะคนที่เรื่องมากเรื่องเยอะนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะงานวันนี้อย่าคาดหวังแล้วคุณจะไม่ทุกข์เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะไม่ได้รับการยอมรับในสิ่งที่คุณให้ความสำคัญนะคะส่วนการเงินไม่เหมาะกับการลงทุนเพราะว่าจะตัดสินใจลำบากวันนี้ภาพรวมก็หาเงินยากด้วยนะคะความรักก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะวันนี้คนที่คิดอยากจะมีคู่ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินตัวก็จะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนเงินค่ะต่อไปชาวราศีเมษงานจะต้องมีความมุ่งมั่นหากคิดว่าสิ่งที่ทำดีอยู่แล้วแม้จะยังไม่เห็นผลก็ขอให้เดินหน้าต่อส่วนการเงินวันนี้เข้าทำนองได้อย่างเสียอย่างนะคะจะต้องมีการแลกเปลี่ยนจึงจะได้มาความรักต้องระวังอุบัติเหตุทั้งของตนเองและคนรักด้วยสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจถ้าไม่ได้มีเหตุสุดวิสัยจริงๆวันนี้งานไม่มีปัญหานะคะส่วนการเงินก็อย่าหน้าใหญ่ใจโตอย่าใช้จ่ายเกินตัวการลงทุนก็เช่นเดียวกันอย่าเทจนหมดหน้าตักความรักวันนี้พยายามอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นดีที่สุดนะคะแล้วก็สีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนงานวันนี้ก็อย่าเอาง่ายเข้าว่านะคะทั้งระยะสั้นระยะยาวจะต้องสอดคล้องกันด้วยส่วนการเงินการลงทุนนะคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือจะต้องพร้อมที่จะปรับตัวความรักถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิถือว่าสมรูปนะคะเมถุนวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยและสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนทองค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีกรกฎงานวันนี้ทุกอย่างนะคะอยู่ที่ใจทัศนคติต้องดีได้รับมอบหมายอะไรก็ขอให้เชื่อมั่นก่อนว่าทำได้เงินเหมาะสำหรับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนหรือว่าการทำธุรกรรมร่วมกับคนรักและความรักก็ทายดีค่ะโดยเฉพาะคนที่กำลังทำคะแนนพอจะมีลาภผลในเรื่องของความรักนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีขาวมาต่อกันที่ชาวราศีสิงห์งานวันนี้เวลาที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอย่าปล่อยให้ข้ามวันนะคะให้หาโอกาสปรับความเข้าใจกันส่วนการเงินก็ไม่เหมาะกับการริเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรประเมินสถานการณ์ให้แน่ใจก่อนความรักวันนี้ถ้ามีปัญหาพูดให้น้อยนะคะอดทนให้มากๆหลีกเลี่ยงการปะทะจะดีกว่าสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีกันงานเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับคนที่สูงวัยกว่านะคะหากว่าติดขัดอะไรก็ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้ส่วนการเงินถ้ามีสิ่งที่น่าสนใจผ่านเข้ามาต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์เนาะความรักวันนี้มีโอกาสเกิดปัญหากับคู่ครองคนรักนะคะต้องประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีๆราศีกันวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะคะและสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีตุลงานวันนี้มีโอกาสได้รับการยอมรับจากคนในแวดวงนะคะพยายามแสดงผลงานหน่อยนะคะแสดงฝีไม้ลายมือส่วนการลงทุนหาที่ปรึกษาดีๆแล้วคุณจะมีโอกาสได้ส่วนต่างความรักวันนี้อยากให้ลองเปิดใจกับคนใกล้ตัวนะคะโดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งผิดหวังมาและสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงค่ะต่อกันที่ชาวราศีพิจิกนะคะงานมีโอกาสได้รับเงื่อนไขการทำงานที่น่าพอใจทั้งคนทำการค้าแล้วก็มนุษย์เงินเดือนเจ
ภาพคล่องไม่มีปัญหานะคะสภาพคล่องดีสายป่านมีมากพอให้ได้ขยับขยายความรักเหมาะสำหรับการเรียกร้องในเรื่องของรักหรือว่าต่อรองหัวใจมีอะไรก็ให้ปรับคุยกับคนรักนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวค่ะต่อกันที่ชาวราศีธนูนะคะการงานจะต้องระวังในเรื่องของกฎกติกานะคะรวมถึงเงื่อนไขข้อผูกมัดด้วยส่วนการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับคนที่อ่อนวัยกว่าความรักจะต้องรู้จักมองด้านดีของกันและกันอะไรที่ผ่านแล้วก็ให้ผ่านเลยไปนะคะวันนี้ธนูก็ระวังปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะและสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูค่ะครับนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ค่ะจ้ะแต่ก่อนที่จะมาตอบคำถามกันต่อก็มีข่าวประชาสัมพันธ์อีก1เรื่องครับโดยเฉพาะกับน้องๆเยาวชนซึ่งอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับและมีความสนใจศาสตร์ในเรื่องของแวดวงสื่อสารมวลชนครับค่ะก็ทางสถาบันกันตนานะคะก็มีการขยายเวลาในการมอบทุนการศึกษาจำนวน 200,000 บาทต่อคนต่อปีสำหรับภาคเรียนที่2ปี2560นี้นะคะในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตนะคะมีสาขาการผลิตภาพยนตร์สาขาการผลิตแอนิเมชันและสาขาการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อนะคะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2560นะคะดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ทางเว็บไซต์ www.gantanan.ac.th นะคะไม่ต้องยื่นคะแนนเฉลี่ยนะคะไม่ต้องยื่นเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำด้วยนะคะสามารถสอบตรงได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์0985564151แล้วก็มี LINE ID นะคะที่กันตนา Institute นะคะสามารถแอดไปพูดคุยได้เลยเนาะนะคะก็ฝากน้องๆไว้ด้วยนะคะพูดคุยกันต่อนะคะสายสดอีก1สาย024960493-4แล้วก็ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามนะคะกดส่งมาที่422-1606นะคะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณบุญศรีจะเกิดวันอาทิตย์ที่31มกราคมปีพ.ศ.31เวลา 6:22 นนะคะถามในเรื่องของงานเงินสุขภาพโชคลาภนะคะค้าขายจะดีไหมคะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับสุขภาพก่อนนะครับก็หลักๆจันเสียก็พวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นซีดวงกลุ่มที่1อีกกลุ่มหนึ่งจะเน้นช่องท้องโดยเฉพาะระบบภายในสตรีแม้กระทั่งพวกคออักเสบนะครับอันนี้คือปัญหาสุขภาพในระยะยาวส่วนในเรื่องของงานเงินค้าขายจะดีไหมคะก็ต้องถามว่าขายอะไรนะคือดวงนี้จริงๆถ้าเลือกได้เนี่ยไม่เหมาะกับการทำงานนั่งโต๊ะนะควรจะมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปกลุ่มอาชีพที่ฉลกที่สุดในพื้นชะตาเหนื่อยหน่อยต้องขวนขวายหน่อยนะครับสมมุติว่าถ้าทำเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยก็ต้องถึงขั้นรักษาถึงขั้นแก้ไขสมมุติว่าอย่างนวดอย่างเงี้ยก็ต้องแก้อาการให้ได้ค่ะ2ถ้าลักษณะฟิลพวกงานขายตรงมีการเดินทางมีการจรนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะทำลักษณะต่างถิ่นกำเนิดจึงจะสมรูปนะฉะนั้นถ้าค้าขายโดยตรงก็ยังไม่ค่อยชัดนะถ้าเป็นของกินอะของกินก็พอได้แต่ต้องมีการจรยกตัวอย่างเช่นรถกับข้าวอย่างเงี้ยหรือเป็นรถเข็นที่ขายพวกของกินอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการแก้ดวงและสุดท้ายถ้ามีฝีมือในมือในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยให้เน้นซ่อมเน้นแก้ครับค่ะโชคลาภมีไหมคะทั้งพื้นชะตาและปีจรไม่เฉียท่านต่อไปมาเลยค่ะมาเลยนะคะจากคุณสุปราณีนะคะเกิดวันพุธที่20มีนาคมปีพ.ศ.39นะคะ 19:58 นงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภเหมือนกันเลยค่ะก็เป็นวันพุธกลางคืนค่ะนะครับ 19:58 เสียงโชคไม่เด่นนะแล้วก็ของคุณเนี่ยแต่ปีนี้ในแง่ของความสามารถในการหารายได้เนี่ยยังแข็งแรงอยู่งานเหนื่อยหน่อยครับปีนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับปัญหาเรื่องราวเดิมๆนะครับแต่ว่าพอเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยในแง่ของงานจะปรับตัวดีขึ้นแต่ท่องไว้ดวงนี้ทำอะไรไม่มีฟลุกทุกอย่างต้องใช้ฝีมือ
นะครับและอาจจะใช้เวลามากกับเพื่อนก็ไม่ต้องสนใจขอให้ภาคภูมิใจคือเหนื่อยแต่สุดท้ายเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จในแง่ของการทำมาหากินเสี่ยงโชคอย่างที่บอกและไม่เชียร์ส่วนสุขภาพเนี่ยหลักๆก็กระเพาะตับนะไมเกรนและอีกกลุ่มนึงในเรื่องของพวกระบบภายในสตรีครับความรักด้วยความรักหัวใจปีจรนี่เป็นอย่างไรพุทธอันธพาลวิวาทราหูอันนี้คือด้วยพื้นชะตาฉะนั้นเกณฑ์ความรักก็มักจะมีปัญหาอุปสรรคไม่ลงตัวนะครับแม้กระทั่งมีการคบหากันอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ่อยครั้งดวงนี้ถ้าได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศถือเป็นการแก้ดวงครับมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณอมรรัตน์นะคะ30เมษายน28ค่ะเวลา 1:30 ฟ้าสว่างมาเป็นวันอังคารนะคะงานความรักโชคลาภค่ะก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับขาขึ้นจริงๆเรื่องงานจะคือย่าง34และย่าง35ตอนนี้ย่าง33อยู่นะฮะเหลืออีกประมาณครึ่งปีโดยประมาณก็อดทนหน่อยนะครับสิ่งที่ทำเริ่มจะมีคนเห็นคุณค่าความสำคัญมากขึ้นเมื่อเข้าช่วง2อายุย่างหรือแม้กระทั่งถ้าทำธุรกิจก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ปีนี้เน้นหลักๆเลยจะเป็นในเรื่องของความรักนะปัตตานีกาลีเนี่ยไม่ป่วยก็ห่างหรือว่าทะเลาะหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับทะเบียนรถนะคะมี2คัน9602ก็บางครั้งอาจจะทำอะไรแตกต่างจากขนบธรรมเนียมที่ควรจะเป็นทำอะไรขอให้คำนึงถึงเสียงส่วนใหญ่ด้วยใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลขศูนย์ครับและอีกคันหนึ่ง6197ค่ะ61กำลังพระเคราะห์สุขกับพระอาทิตย์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลแต่97เนี่ยกว่าจะสำเร็จอาจจะเหนื่อยยากใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7ค่ะมาที่ท่านต่อไปค่ะจากคุณภาวนานะคะเกิดวันศุกร์ที่16กุมภาปี11เวลา 11:45 นาทีถ้าขายอะไรดีเงินขาดมือนะคะสุขภาพเป็นคนวันศุกร์ค่ะศุกร์นะครับถูกต้องอาชีพที่ฉลกมันอาจจะไกลตัวจากความเป็นลูกผู้หญิงลองดูทำได้ไหมอังคารสวยมากนะครับธุรกิจเรื่องของกีฬาพวกของมีคมเนี่ยพวกมีดพวกอะไรพวกเนี้ยนะอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีนะหรือว่าอาจจะเป็นถ้าไปเรียนตัดผมก็ได้หมดนะทั้งบาร์เบอร์บาร์เบอร์และซาลอนได้หมดแต่เน้นตัดผมชายมากกว่าและอีกกลุ่มนึงให้น้ำหนักรองลงมาดาวศุกร์ราชาโชคศุกร์ก็หมายถึงพวกของกินสิ่งสวยงามนะร้านเสริมสวยก็ได้อันนี้ก็ดูง่ายหน่อยอันนี้ดูจะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มันเด่นกว่านะแต่ว่าไอ้กลุ่มนี้ถ้าถนัดก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับค่ะสุขภาพเป็นไงบ้างคะสุขภาพปีนี้ดาวจันทร์เสียนะครับก็จันทร์ก็เน้นพวกทางเดินอาหารพวกกรดไหลย้อนอะไรพวกนี้นะครับส่วนในระยะยาวดาวอาทิตย์อยู่เรือนเสียด้วยอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจสายตาความดันระบบเลือดและระวังพวกสิ่งแปลกปลอมครับค่ะมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะคุณรัชวินนะคะเกิดวันที่7กุมภาพันธ์22นะคะวันพุธค่ะ 21:35 นาทีการงานครอบครัวเสี่ยงโชคค่ะเสี่ยงโชคไม่ดีแต่ถ้ารักจะเสี่ยงจริงๆให้คนอื่นช่วยหยิบช่วยเลือกให้ละกันนะครับส่วนในเรื่องของงานแต่ไม่ได้บอกว่าทำอะไรนะเกณฑ์งานตอนนี้ย่าง39นะครับจริงประคบปีตกโสรถก็ถือว่าดีนะปีนี้พอจะมีลาภผลในเรื่องของการทำงานนะครับขยันหน่อยขวนขวายหน่อยและจะได้รับโอกาสแต่ว่าเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นสีกาลีก็ต้องบอกทายว่ารับซ้ายจ่ายขวาเกณฑ์เสี่ยงโชคก็ไม่เด็ดครอบครัวถ้ามีความรักครอบครัวอยู่แล้วถึงจะมีปัญหาอะไรก็หนีกันไม่พ้นแต่ฝากอาจจะมีคนใหม่ๆมานิยมชมชอบเราก็เป็นได้ครับทะเบียนรถ399เป็นยังไงบ้างคะดีอยู่แล้วนะเป็นเลขแห่งความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์และอาจจะได้พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลข3กล้าหาญขยันถ่ายอังคารมาที่ท่านต่อไปนะคะมาเลยนะคะเกิดวันศุกร์ที่11ธันวาคมปี02นะคะเวลา 1:15 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์นะคะชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวค่ะจริงๆส่วนตัวครอบครัวเรื่องเดียวกันไหมเอาคนละอย่างนะงานเงินอะไรเงี้ยเป็นส่วนตัวเอาอย่างนี้ฮะปีนี้ด้วยเอาพื้นดวงก่อนอ๋อผมทายหลังวันเกิดเลยหลังวันเกิดลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดเลยครับ
ทานังปัตตนิกัมมะเสียเพราะเป็นกาลีครอบครัวประคองให้ดีในช่วงอายุย่าง59อยู่ยังมีระยะห่างบ้างถือเป็นการแก้ดวงเงินเก่าเงินเก็บอาจจะร่อยหรอนะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับครอบครัวหรือว่าธุรกิจการงานที่ทำหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทกรรมะกาลีก็หมายถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับหลังวันเกิดไปแล้วไม่ง่ายให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวถ้ามีโอกาสได้ทำทานกับคนชราก็ยึดที่เลข10 10เหรียญ10บาท10ใบควรบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุด้วยนะครับจนถึงช่วงตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ผมทายเนี่ยก็คือในย่าง59ที่กำลังจะมาถึงย่างตอนนี้พระอาทิตย์เสวยอยู่นะจนถึงย่าง58แต่ย่าง59เนี่ยก็เป็นพระจันทร์ละก็ควรที่จะไปบูชาพระปางห้ามญาติถ้าสะดวกก็พระร่วงโรจนฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์พระคาถาที่ทางวัดให้มาก็ว่าไปควบคู่กับอิระชาคตรสาวันละ15จบครับมาที่ท่านต่อไปเลยค่ะสักคุณวะวารินหรือว่ารินพรหรือเปล่านะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะเกิดวันจันทร์ที่7สิงหาคมปีพ.ศ.15เวลาเกิดคือ7โมง3นาทีนะคะถามเรื่องของครอบครัวงานเงินอาชีพนะคะทำบุญอะไรดีคะปีนี้เน้นในเรื่องของแสงสว่างเป็นหลักเลยนะครับถ้าสะดวกลองดูว่าทางวัดใช้หลอดไฟแบบไหนให้ซื้อแบบนั้นนะครับหรือว่าจะซื้อธูปเทียนไว้ที่วัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาก็ได้อาชีพที่เด่นกับพื้นชะตานี้สักครู่ครับถ้าเป็นลักษณะพวกงานด้านการขายต้องมีการจรมีการเดินทางนะจึงจะสมรูปแต่ว่าดวงนี้ผมเชียร์จริงๆจะเป็นในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์พระฤหัสพยายะถือว่าดีนะนายโยงเรือนอลิเนี่ยก็เป็นดวงสู้ครูถ้าทำธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยเหนื่อยหน่อยไม่เอาไม่เชียร์เนี่ยดวงนี้เพียวๆเลยศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์งานด้านการขายตรงก็ต้องมีการจอดมีการเดินทางการทำบุญเสริมเรื่องแสงสว่างบอกไปแล้วนะครับค่ะหมดเรื่องเนาะครอบครัวล่ะค่ะพื้นชะตาจันทร์เสาร์นะอังคารเสาร์ก็เป็นคู่พัดพรากคู่แตกหักต้นทุนไม่ค่อยดีครับแต่ปีจรเนี้ยถ้าตั้งใจประคับประคองมีปัญหาอะไรก็ผ่านได้มาที่ท่านต่อไปเลยค่ะนะคะเป็นสายสดเนาะนะคะสายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคะจากคุณอะไรคะยาค่ะคุณยานะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะ3มกราคมค่ะครับพ.ศ.ค่ะ2506ค่ะ2506เวลาเกิดจ้ะเวลาเกิด 8:23 นะคะ 8.23 นะคะเกิดที่จังหวัดอะไรคะ18 18ค่ะ 18.23 นะคะค่ะ6:23 นาทีค่ะค่ะจังหวัดค่ะเกิดที่จังหวัดบ้านเกิดที่บ้านแพร่ค่ะระยองใช่ไหมคะระยองบ้านแพร่สมุทรสาครหรือสงขลาเลยค่ะไปไกลเลยนะคะระยองแต่ตอนนี้ไม่อยู่ทางอีสานแล้วค่ะค่ะโอเคโอเคแล้วคนนี้อยากมีถามอาจารย์ว่าพอดีว่าเคยมีที่และมาบ้านนะคะแล้วก็ถูกหลานสาวโกงไปนะคะแล้วเราจะมีโอกาสได้ไหมคะหรือว่าต่อไปเราจะมีโอกาสได้มีที่มีบ้านเป็นของตัวเองไหมคะอ๋อหมายถึงว่าเคยถูกเคยถูกบริวารเคยมีค่ะค่ะค่ะโกงแล้วถูกหลานโกงไปนะคะเนี่ยราหูเกาะปุตตะก็ต้องระวังจะทุกข์เพราะบริวารนะคำว่าอันนี้พูดถึงพื้นดวงนะครับไม่ใช่เฉพาะบุตรหลานนะแม้กระทั่งถ้าวันหนึ่งคุณมีลูกจ้างนะครับก็ต้องระวังถ้าถามว่าโอกาสที่จะหมายถึงว่าสมหวังในเรื่องของถิ่นฐานที่อยู่อาศัยอีกสักรอบนึงเนี่ยก็ใช้เวลานิดนึงนะครับ60เต็มอ่ะยังพอมีเกณฑ์นะค่ะแต่ว่าย่าง56ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยย่างตอนนี้ย่าง55นะครับย่าง56ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่ด้วยนะแล้วค่ะตอนนี้ก็โยกย้ายอยู่นะคะเช่าบ้านอยู่อยู่ค่ะหลังวันเกิดก็มีโอกาสจะต้องย้ายต้องเช่าอีกเหมือนกันนะมีความเป็นไปได้หรือว่าถิ่นที่อยู่เดิมเนี่ยมันอาจจะมีอะไรชำรุดต้องซ่อมต้องแก้อะไรพวกเนี้ยอ๋อค่ะตอนนี้ย้ายหรือยังย้ายเสร็จหรือยังหรือว่าอยู่ระหว่างทยอยย้ายตอนแรกย้ายจะอยู่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ที่รู้จักกันนะคะค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็เลยย้ายออกจากหลังนั้นมาอยู่อีกที่นึงแล้วค่ะโอเค
ฉะนั้นมาเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็เผื่อใจไว้หน่อยนะอาจจะต้องมีการยกย้ายก็เป็นได้แต่ว่าถ้าการได้มาในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ยังพอมีโอกาสครับในช่วงอายุ60เต็มนั้นและดวงนี้นะดวงนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่เตือนเรื่องบริวารแล้วเนี่ยแล้วมักจะเดือดร้อนเรื่องเงินเป็นระยะเกิดหนี้เพราะคนอื่นค่ะนะเป็นหนี้นะเราเป็นหนี้แต่เป็นเพราะคนอื่นทำให้เราเป็นค่ะฉะนั้นดวงนี้จำไว้อย่าเข้าหุ้นดวงนี้จำไว้อย่าให้ใครขอหยิบขอยืมแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการค้ำประกันนะเหนื่อยมาเยอะและเรื่องเงินพอสักทีนะครับเกณฑ์เสี่ยงโชคก็ไม่เชียร์นะเกณฑ์เสี่ยงโชคผมก็ไม่เชียร์ค่ะนะครับทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าขอโทษอ๋อตอนนี้ไม่ได้ทำค่ะออกจากงานได้2ปีแล้วค่ะแล้วคิดอยากจะทำอะไรไหมครับพอดีตอนนี้ลูกชายเอาหลานมาให้เลี้ยงอยู่ค่ะโอ้ค่ะผมฝากไว้แล้วกันเพิ่งจะมาจ๋าเพิ่งจะมาค่ะพอดีเป็นหลานชายค่ะเกิด14สิงหาเนี่ยค่ะจ้าจ้าดูดวงหลานกันอ่ะ14สิงหาจ้ะค่ะทราบไหมคะพ.ศ.พ.ศ.ปีนี้แหละค่ะโอ้ยเด็กเบบีเลยนะนะคะน้องที่คลอดเลยเนี่ยนะคะทราบเวลาเกิดไหมคะเวลาเกิดของเขาเป็นช่วงเช้าค่ะช่วงเช้าวันจันทร์ใช่ไหมครับเขาเกิดวันจันทร์ค่ะใช่ค่ะ14สิงหาวันจันทร์ปีนี้ดูแลให้ดีระวังหกล้มหกลุกนะระวังน้องก็หกล้มหกลุกนะครับแล้วก็ยังทำบุญอะไรไม่ได้นะก็เด็กคนนี้ถ้างั้นเผื่อไว้ในอนาคตนะครับถ้าเขามีความชอบทางศิลปะให้เชียร์นะค่ะนะถ้าเขาชอบทางศิลป์ให้เชียร์เลยถ้าเห็นแววไม่จะเป็นความสามารถด้านดนตรีนะศิลปะก็ดีอะไรพวกนี้สนับสนุนเด่นนะเด่นมากในพื้นชะตาและเด็กคนนี้เป็นคนดีนะครับอันนี้ไม่ใช่พูดเอาใจนะก็พื้นฐานนิสัยเขาดีแต่ว่าก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมอ่ะตัวคุณเองอย่าคาดหวังเพราะว่าในแง่ของบริวารเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ตัวเด็กเนี่ยดีแต่ก็คือเราก็เลี้ยงเขาด้วยความรักน่ะเต็มที่แต่อย่าไปคาดหวังค่ะนะครับแล้วดูให้ลูกชายได้ไหมคะด้วยความรวดเร็วฮะเกิดวันที่เท่าไหร่คะลูกชายเกิดวันอังคารค่ะ29มีนาค่ะ29มีนานะคะพ.ศ. 2526ค่ะ26นะคะเวลาค่ะเวลา 4:20 ค่ะ 22.20 นะคะจะถามเรื่องอะไรฮะของลูกเชิญค่ะ อยากถามเรื่องงานค่ะกับเรื่องครอบครัวเขานะคะเขาทำงานคืออย่างนี้ตอนนี้กาลีจี้เรือนงานกับเรือนคู่กับความรักกับคู่ครองเนี่ยเขามีโอกาสจะอยู่ห่างไกลกันหรือว่าถ้าอยู่ใกล้ก็มีเกณฑ์จะเกิดปากเสียงกันบ่อยครั้งนะครับหรือว่าถ้ามาได้ทะเลาะคนรักเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอยู่นะครับงานทำอะไรอยู่ครับเขาเป็นรปภ.อยู่ที่โรงงานค่ะอยู่ที่อยุธยาค่ะฝากให้เขาระวังมีปัญหากับสองคนสองกลุ่มฝากระวังมีปัญหากับเจ้านายแล้วก็เพื่อนร่วมงานค่ะนะครับแล้วก็ปีนี้มันมีเกณฑ์นะถ้าเป็นรปภ.ส่วนใหญ่ก็จะย้ายไปเรื่อยๆเนาะตามจุดอ๋อไม่ย้ายค่ะอันนี้ก็อยู่ประจำค่ะถ้าไม่ย้ายเนี่ยถ้าไม่ย้ายปีนี้ถ้าย้ายไม่ได้ไม่ดีนะค่ะลองดูถ้ามีโอกาสโยกย้ายถ้าเป็นลักษณะรปภ.บริษัทที่เขาส่งคนไปตามที่ต่างๆพวกนี้ถ้าย้ายปีนี้ถือเป็นการแก้ดวงแต่ถ้าไม่ย้ายก็ต้องระวังสองกลุ่มอย่างที่ผมบอกค่ะระวังมันมีปัญหากับเพื่อนแล้วก็ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่แต่ว่าปีนี้เขาย้ายครั้งที่สองนะคะถ้าย้ายแล้วก็จบไงก็ไม่เป็นไรเพราะกรรมมากมีปัญหากับเพื่อนเห็นไหมล่ะทุกอย่างมันครอบคลุมตั้งแต่มีนาที่ผ่านมาจนถึงมีนาที่กำลังจะถึงฉะนั้นการเกิดขึ้นแล้วก็ถือเป็นการแก้ดวงแต่ว่าก็ต้องระวังดีที่เกิดขึ้นแล้วนะย้ายแล้วทะเลาะกับเพื่อนอย่างที่ผมบอกแต่ผมฝากเรื่องเจ้านายเข้าไปด้วยหัวหน้าชุดอะไรพวกนี้ระวังค่ะให้เขาไปปล่อยปลาสัก10ตัวนะปล่อยปลาสัก10ตัวเลือกซื้อปลาที่ตลาดปลาอะไรคะเป็นปลาดุกก็ได้ฮะปลาดุกนะคะใช่ครับแล้วโชคลาภเขาจะมีไหมคะไม่เชียร์เลยจ้ะไม่เชียร์เลยนะแล้วพอดีช่วงนี้เขามีปัญหาเรื่องบ้านนะคะเข
พอดีปัญหาบ้านเขาเพิ่งทำเสร็จแล้วมันเป็นยังเป็นบ้านรวมที่พ่อแม่ยังไม่ได้แยกให้นะคะหมายถึงคุณเป็นแม่เขาถูกไหมฮะไม่ของทางเมียเขานะคะโหนึงก็ต้องดูดวงเมียอีกรอบนึงขออนุญาตลงทะเบียนแล้วกันนะลงทะเบียนไว้นะครับเดี๋ยวพอดีเวลามีค่อนข้างจำกัดนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะแล้วค่ะก็เดี๋ยวไปพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ